สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่21กรกฎาคม64รีบดูเลยปรับลงแล้วเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่21กรกฎาคม2564ปรับลดลง100บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดของวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่ราคาบาทละ 28,600 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold Trader Association เมื่อเวลา 9:33 นาทีทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศปรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 28,000 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 28,100 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,500 บาท 24 สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 28,600 บาทขณะที่ราคาทองคำโลกหรือก็สปอตอยู่ที่ระดับ1,807 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ